วัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการเปลี่ยนรายการเสวนาเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของคนไทยในสังคมไทยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา WBTV วัดยานวาเป็นประจำทุกวันพุธเวลา 18:00 นถึง 19:00 นรายการเปลี่ยนเป็นหนึ่งในกิจกรรมของมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์สำหรับรายการวันนี้นะครับตรงกับวันพุธที่18มกราคมพ.ศ. 2566ผมหม่อมหลวงชันโชติชมพูนุชนะครับและคุณหมอบวรมาแรงผู้ทองนะครับได้รับเกียรตินะครับจากแพทย์หญิงนะครับขวัญกมลเดชาติวงศ์ณอยุธยาแขกรับเชิญนะครับมาร่วมเสวนาในประเด็นโครงการเน็ตพาม่าตอนที่1นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณหมอวรรณแล้วก็คุณหมอขวัญกมลได้เลยครับสวัสดีครับคุณหมอวรรณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับก่อนอื่นก็ต้องถามแขกรับเชิญที่เป็นความหวังของพวกเรานะครับแนะนำตัวเองนิดนึงฮะเป็นใครมาจากไหนไปเรียนที่ไหนมาแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเข้าเรื่องโครงการเน็ตปามากันครับได้เลยค่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็สวัสดีอาจารย์บวรนะคะอาจารย์มอมหลวงนะคะก็ชื่อแพทย์หญิงขวัญกมลเดชาติวงศ์นายุทธยานะคะหรือว่าเรียกว่าเป็นหมอแยมก็ได้นะคะก็หมอก็เรียนจบแพทยศาสตร์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็ไปศึกษาต่อด้านเกี่ยวกับจิตวิทยาแล้วก็การพัฒนามนุษย์ค่ะอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังทำงานอยู่ที่ศิริราชนะคะเป็นหน่วยงานที่พัฒนาแล้วก็วิจัยนะคะเป็นโปรแกรมเลี้ยงดูเชิงบวกค่ะชื่อว่าเน็ตปามาค่ะซึ่งเดี๋ยวเราน่าจะได้พูดคุยกันในรายละเอียดค่ะมีคุณแม่บางคนก็ถามว่าคุณหมอเดี๋ยวนี้เลี้ยงลูกมันต้องมาเรียนอะไรกันเพิ่มเลยรักอย่างเดียวพอไหมเขาถามมาอย่างเงี้ยเราจะตอบเขาว่าไงดีก็จริงๆความรักเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่สุดเลยค่ะความรักความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าถ้าเราสามารถมีเทคนิคเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะก็จะสามารถทำให้ลูกๆเนี่ยเติบโตมาอย่างที่มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็โดยที่สำคัญเนี่ยในโลกสมัยเนี้ยก็มีสิ่งเร้าข้างนอกมากมายมีการเปลี่ยนแปลงมากมายแน่นอนว่าแค่ความรู้สึกรักเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอที่จะช่วยให้ลูกเนี่ยมีความแข็งแรงทางจิตใจที่เอาไปต่อสู้กับโลกปัจจุบันนี้ได้ค่ะเห็นลูกสาวคุณหมอนะน้องแตงเนี่ยเขาก็มีลูก2คนนะก็มาเลี้ยงเองเลยนะก็เดิมเขาอยู่สนามบินที่ภูเก็ตเราก็พยายามตะล่อมอยากให้กลับบ้านนะสุดท้ายก็ตะล่อมจนสำเร็จเราอยากให้เขาเลี้ยงลูกเองนะเขาก็อยากเลี้ยงลูกเองพอกลับมาปั๊บก็รักนะแต่ไม่ตีกันอยู่เรื่อยเลยกับลูกเลยคือบางทีคุณแม่เหนื่อยอ่ะเลี้ยงแล้วเด็กกำลังขวบหนึ่งสองขวบนี่กำลังอยากได้นู่นนี่นั่นก็รักนะแต่ว่าโอ้โหได้ยินเสียงมาแล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นไหมโครงการเน็ตปามาจะช่วยตรงนี้ได้ไหมก็เป็นหนึ่งในหลายๆโจทย์ที่ทางทีมงานได้ศึกษามาตลอดระยะเวลาหลายละเป็น10ปีเลยค่ะน่าจะ20ปีได้เลยถ้าเป็นนับเวลาการประสบการณ์การทำงานทั้งหมดของอาจารย์ชันวิทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ก่อตั้งโครงการนี้ขึ้นมานะคะก็อย่างปัญหาที่พี่น้องทะเลาะกันหรืออาจจะไม่ต้องมีพี่น้องก็ได้นะคะเป็นลูกคนเดียวก็ได้ค่ะที่อาจจะมีความซนมีความเล่นแล้วกะแรงไม่ถูกหรือว่าอาจจะมีอยู่เขาอยู่ในวัยสนุกของเขาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในโลกที่เขากำลังเติบโตขึ้นเขาก็ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นหรือว่าอาจจะต้องมีสิ่งที่เขาฝึกทำได้มากขึ้นคุณแม่คุณพ่อเองหรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยก็อยากจะให้เขาเนี่ยสามารถมีความรับผิดชอบหรือว่าดูแลน้องดูแลกันและกันได้ดูแลตัวเองได้พูดจาเพราะๆหรือว่าเป็นที่รักของคนอื่นนะคะซึ่งความคาดหวังที่เป็นห่วงแล้วก็คาดหวังว่าลูกเนี่ยจะมีความปลอดภัยมีความสุขเนี่ย
บางทีมันทำให้พอเกิดเหตุการณ์แบบที่ไม่ได้คาดหวังไว้หรือว่าเหตุการณ์ที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกเราเป็นอ่ะมันก็ปรี๊ดขึ้นมาได้นะนี้ทางนี้คุณหมอบวรอาจารย์บวรเนี่ยน่าจะประสบการณ์เยอะเลยนะคะประสบการณ์เยอะเลยหมอครับก่อนที่จะไปถึงนั้นผมขอทำแปลหน่อยนะครับเด็ดพาม่าเนี่ยมันคืออะไรมาจากไหนเป็นภาษาอังกฤษนะฮะมาจากไหนแล้วก็ภาษาไทยแปลว่ายังไงครับได้เลยค่ะก็ถ้าเราแยกเป็น2คำนะคะเน็ตเนี่ยทุกท่านก็น่าจะคุ้นเคยนะอินเทอร์เน็ตมาจากคำว่าอินเทอร์เน็ตค่ะส่วนคำว่าป้าม้าเนี่ยก็ในมุมนึงก็มาจากคำว่าป้าม้าเหมือนพ่อแม่นะคะแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะแปลมาจากคำว่า Internet Based Parent Management Training หรือว่าโปรแกรมการอบรมเลี้ยงการเลี้ยงดูเชิงบวกสำหรับผู้ปกครองค่ะสำคัญมากเลยนะคะสำคัญมากเลยเพราะว่าเราไม่เคยมีใครอบรมนะใช่การเป็นพ่อคุณแม่แล้วผมคิดว่าปัจจุบันนี้ก็ยังไม่แพร่หลายนะแสดงว่าของคุณหมอนี่ต้องแพร่หลายมากเลยครับเพราะตอนนี้ผมเข้าใจว่าเนี่ยปัญหาของเราที่สังคมเราเกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าพ่อแม่เราไม่ได้วางแผนเลยเราไม่ได้เตรียมการเลยว่าโอเคเราจะเลี้ยงลูกยังไงเป็นยังไงก็ปล่อยไปตามเขาเรียกอะไรตามธรรมชาติแต่ตอนนี้ผมขอแลกเปลี่ยนนิดนึงฮะก่อนจะไปงั้นเขาบอกว่าทุกอย่างในธรรมชาติเนี่ยมันสอนอย่างสมพวกสัตว์นะฮะแมวหมาต่างพวกนี้นะพอมันออกมาคลอดก็แยกไปหมดนะมันไม่ดีแล้วที่ไอ้พวกนี้มันไปรู้ได้ยังไงไม่ได้มีแม่สอนน่าสนใจค่ะถ้าในมุมแยมนะคะอาจารย์ก็จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดไหนเลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์ต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งมนุษย์เองเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นสัญชาตญาณอยู่แล้วของพวกเราทุกคนหรือแม้กระทั่งสัญชาตญาณของความเป็นแม่เองว่าเฮ้ยเราควรจะดูแลลูกยังไงหรือว่าถ้าเราถูกทอดทิ้งไปหรือว่าเราต้องอยู่คนเดียวจริงๆมันก็จะมีสัญชาตญาณการเอาตัวรอดบางอย่างที่โอเคอาจจะพอช่วยให้เราเอาตัวรอดไปได้ในสถานการณ์ที่มันคับขันฉุกเฉินแต่ว่าถามว่าการเอาตัวรอดเพียงแค่ในมุมที่มันอาจจะต้องฉุกเฉินจริงๆหรือว่าจำเป็นต่อการมีชีวิตอยู่จริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอในการเรียกว่าภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่า thriving หรือว่าเหมือนเจริญงอกงามอะค่ะหรือว่าอาจจะมีความสุขเรียกว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขละกันค่ะอาจจะไม่ใช่แค่เป็นชีวิตที่รอดไปได้ที่บอกขอนะอันนี้ธรรมดาแล้วเราแม่เราแน่นอนเรารับลูกเราพบกันแต่ส่วนมากเราเคยคิดกันไหมดูวิจัยนะฮะว่าจริงๆแล้วเขาเคยวางแผนนะลูกเนี่ยนะอนาคตเนี่ยอย่างนี้จะเป็นยังไงที่ส่วนมากบ้านเราเองเนี่ยแม่พ่อเนี่ยเป็นคนวางอนาคตลูกอ่ะใช่ไหมยิ่งถ้าเรามามองถึงสมัยก่อนนะยิ่งสมัยก่อนเขาเรียกไอ้กลุ่มถุงชนใช่ไหมพ่อแม่จัดเสร็จเลยออกหมดไอ้ตรงด้านนี้มันมีข้อดีข้อเสียยังไงครับกับไอ้วิธีนี้ครับอาจารย์บวรอยากจะแลกเปลี่ยนก่อนเลยไหมคะเนี่ยขนาดรุ่นผมนะผมยังโชคดีนะคุณพ่อคุณแม่ทำงานเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับเด็กอ่ะคุณแม่อยู่สันเด็กนะอยู่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลางบ้านกรุณาตั้งแต่เกิดเลยนะผมเนี่ยอยู่เป็นเด็กสถานพินิจเลยเป็นบ้านพักอยู่กับเด็กสถานพินิจเลยคุณพ่อก็อยู่สันแพ่งกับสันอาญาแล้วก็เจอแต่ปัญหาไอ้ที่ต้องมาศาลนี่แหละนะแล้วพอเราเติบโตขึ้นนะพอมาเป็นหมอเด็กเนี่ยมันก็มีงานวิจัยของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยที่ไปวิจัยในเด็กสถานพินิจเนี่ยเอาแบบพวกหนักๆเลยนะพวกไปฆ่าคนตายพวกเลยปรากฏว่า 98% เนี่ยเลี้ยงผิดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยป่วยมีสมาธิสั้นก็มีนะมีความบกพร่องในการเรียนรู้ก็มีแต่ไม่มีใครเคยรู้ก็เลยโชคดีที่ผมเนี่ยไม่เคยถูกบังคับว่าจะต้องแต่งกับคนนี้แต่งกับคนนั้นพ่อแม่จะให้อิสระมากเลยนะแล้วเขาไม่ค่อยสอนเยอะนะพ่อคุณแม่ผมเนี่ยก็ไม่ค่อยสอนเยอะแต่ตี4ไปแล้วพ่อไปแล้วไปกับรถสารนั่งรถสารจากบางนามาที่สนามหลวงแล้วเด่นก็นั่งรถสารกลับไปเวลาตรงเป๊ะนะกลับมาปั๊บเข้าบ้านงานหลักก็ดูว่าลูกทำความสะอาดบ้านยังเขาไม่สอนนะแต่เราเป็นเหมือนเขาหมดเลยปรากฏว่ามันเป็นการก๊อปปี้โดยไม่ต้องสอนแม่ก็ใจดีนะผมก็เหมือนแม่นะ
แต่ว่าเวลาเด็ดขาดผมก็เหมือนพ่อนะเพราะพวกสารนะไม่มีถูกไม่มีเทามีแต่ถูกกับผิดใช่ไหมเพราะนั้นผมโชคดีไม่ถูกคลุมถุงชนไม่มีนะอย่างภรรยาผมเนี่ยผมก็ไอ้ผมเลือกเขาหรือเขาเลือกผมของผมมาอันนี้เป็นข้อดีคือเรามีความสุขอะแล้วมันเหมือนกับการถ้าเราได้อยู่กับคนที่เรารักเนี่ยใช่ไหมมันจะอยู่ไปนานเท่าไหร่มันก็อยู่ได้เพราะเรารักเขาไงแต่ถ้าอยู่กับคนที่ไม่รักเนี่ยอยู่แบบหน้าที่เนี่ยผมคิดว่ามันเหนื่อยนะแล้วก็มีหลายคู่ที่อย่างสมมติว่าคุมถุงชนเนี่ยในรุ่นกลางๆเนี่ยก็ไม่เชิงคุมทีเดียวนะแต่ว่าพ่อเหล็งเนี่ยที่ตำบลหัวเรือเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเขาต้องไปสแกนลูกสาวทุกบ้านก่อนว่าลูกคนไหนเหมาะที่จะมาเป็นภรรยาลูกชายเขาแต่เขาไม่ได้บังคับให้แต่งกับคนนี้นะแต่เขาไปสแกนแล้วก็หาให้มาเจอกันหาวิธีมาเจอกันแล้วก็แต่งมันก็ดีไปอีกแบบเพราะว่าภรรยาเขาก็สุดยอดอ่ะยังกำลังคิดถึงในมุมของว่าประสบการณ์ที่อาจารย์เล่าเมื่อสักครู่เนี้ยก็คือพ่อแม่ก็คงอยากให้ลูกได้เจอกันกับคนดีๆไม่ได้อยากบังคับหรอกลูกเนี่ยก็อยากได้คนดีๆเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้อยากให้พ่อแม่มายุ่งเยอะยังว่าถ้ามาเทียบกับตัวเน็ตปานาแล้วก็การเลี้ยงดูโดยภาพรวมอะค่ะยังคิดว่าพ่อแม่ทุกคนน่ะหรือว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่มากๆอะค่ะก็อยากจะให้ลูกได้สิ่งที่ดีที่สุดมีความสุขที่สุดเท่าที่เขาจะช่วยได้อยู่แล้วแต่ว่าการที่จะรักษาสมดุลระหว่างการบังคับหรือว่าการแบบตีกรอบกับการที่จะปล่อยเป็นอิสระในขณะเดียวกันก็อยากจะให้เขาได้ของดีอะจะรักษาสมดุลตรงนี้ยังไงคะซึ่งอันเนี้ยจริงๆยังมองว่าเป็นเรียกว่าเป็นเป้าหมายใหญ่ๆสำคัญเลยที่ตัวการเขาเรียกว่าการช่วยอบรมคุณพ่อคุณแม่คือพอมองว่าอบรมมันเหมือนเป็นการเรียนเนาะแต่จริงๆแล้วมันเหมือนเป็นการแชร์เป็นการโค้ชค่ะเป็นการโค้ชเป็นบทเรียนที่จะในตัวโปรแกรมนี้ก็จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีเทคนิคในการที่จะเมื่อไหร่เราจะเป็นจังหวะไหนดีที่เราจะเข้าไปช่วยวางกติกาหรือว่าเข้าไปช่วยคุยเรื่องความเหมาะสมกับเขาแล้วจะคุยท่าไหนให้เราไม่ทะเลาะกันในอีกมุมนึงก็คือเราจะได้สบายใจแล้วก็สามารถปล่อยให้เด็กๆเนี่ยเขาได้เติบโตไปตามวัยของเขาได้ค่ะคือไม่ใช่ความกันบังคับใช่แต่ใช้วิธีโค้ชเอาใช่ค่ะซึ่งก็น่าจะเป็นผมขอเอาแชร์ของผมบ้างนะฮะของผมเลยเนี่ยพ่อรับราชการเหมือนกันแบบคุณหมอเนี่ยนะคุณพ่อเขาเล่าด้วยกันเขาก็จะดูแต่ข้างนอกในบ้านเขาไม่ยุ่งย่างดีอยู่กับคุณแม่คนเดียวแล้วคุณแม่ผมนี่ก็เหมือนกันเหมือนกับก็คือหมายถึงว่าเดิมเลยเนี่ยเขาคุณแม่ก็ทำงานคุณพ่อทำงานแต่พอมีลูกปั๊บเนี่ยนะฮะคุณแม่ออกจากงานเลยมาเป็นแม่บ้านอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ทำทุกอย่างหมดมาเนี่ยชีวิตของผมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยบังคับเลยจะไปเรียนอะไรไปทำอะไรต่างๆพวกนี้ไม่สนใจเลยจริงๆจะไปมีคู่ไหมไม่ได้สนใจคือท่านก็แบบดูแลเราไปตามเป็นวันต่อวันนะครับแล้วเราก็เราเป็นเด็กเนี่ยเราก็สร้างปัญหาให้พ่อแม่เป็นประจำมาละนะฮะก็ตั้งมาหลายอย่างนะฮะยิ่งผมเนี่ยเด็กๆ เนี่ยผมชอบแกล้งเด็กผู้หญิงด้วยกันเอาละที่บ้านเนี่ยเอาละคุณแม่วันต้องโดนมาฟ้องทุกทีอ่ะไปแกล้งลูกสาวก็บ้างอะไรบ้างตามพวกนี้ออกมานิสัยเป็นอย่างนั้นจริงนะฮะแล้วมันก็ไปอย่างตามพวกนี้แต่ระหว่างโตมาเนี่ยผมก็เลือกเรียนด้วยตัวผมเองนะครับทำงานผมก็ไปตามเรื่องว่ามันเหมือนกับมันถูกจัดล็อกไว้มาตามเดินนั้นออกมาเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยเคยชินพอเรามามีลูกปั๊บเนี่ยเราก็กลายเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยผมจริงๆแล้วก็อย่างที่คุณหมอกำลองพ่อมาเป๊ะเลยล่ะพ่อรับราชการเป็นคนตรงชินซื่อตรงบ้างเราเอานิสัยพ่อมาทุกอย่างเลยแล้วเราก็ไปพฤติกรรมเวลาเรามีลูกเนี่ยเราก็ไปเรียนจากพฤติกรรมกับที่พ่อทำกับเราฉะนั้นผมเองเนี่ยนะฮะก็คือกลายเป็นว่าลูกผมเนี่ยทุกคนเนี่ยโตมาด้วยผู้หญิงหมดผู้ชายไม่ได้ยุ่งเลยนะครับก็คือหมายว่าผมเองก็ไม่ยุ่งนะครับเราหน้าที่อย่างเดียวคือหาเงินนะครับเขาอยากได้อะไรเราให้เขาทั้งได้เงินทองแต่ส่วนการบริหารจัดการหนึ่งผมมีทั้งแต่ของผมเนี่ยตัวสำคัญที่สุดเนี่ยอยู่ที่ย่าย่าเลี้ยงมาทุกคน ลูกนะฮะก็หมายว่าเลี้ยงลูกมาแล้วแล้วก็หลานทุกคนเนี่ยย่าเลี้ยงหมดเลยย่าไม่พอมาต่อด้วยน้องสาวผมน้องสาวผมเป็นพยาบาลพยาบาลหมอเด็กด้วยฉะนั้นเนี่ย
ลูกผมทุกคนเนี่ยจะอยู่ในการคอนโทรลเนี่ยนะฮะของย่ากับนะครับส่วนมากเขาเองก็ทำงานภรรยาผมทำงานเหมือนกันก็เขาไม่ได้ฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเด็กจะอยู่ที่ก็จะมีผมมีลูกสาว2คนลูกชาย1คนปัญหามันเกิดขึ้นกับลูกชายเพราะว่าลูกชายเนี่ยเป็นลูกคนเล็กที่สุดใช่ไหมฮะแล้วที่เขาผู้หญิงหมดน่ะใช่ไหมแล้วที่บังเอิญว่าไอ้ตัวลูกสาวพี่สาวใครคนที่สอนมันเก่งไงมาเลี้ยงเก่งมาเลี้ยงต่างพวกนี้ที่เด็กผู้ชายนี่ก็คือแบบก็พยายามจะก๊อปปี้พี่ตามออกมาใช่ไหมฮะแล้วก็ทุกอย่างจะถูกอบรมด้วยจากผู้หญิงหมดก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ชีวิตของการทำงานเนี่ยฮะเราขาดไอ้โน้ตฮาวที่เราจะถ่ายทอดให้กับลูกชายหมดเพราะผู้หญิงนี่เขาก็เป็นผู้หญิงเขาก็ไปตามนั้นออกมาแต่พอผู้ชายพับเนี่ยมันจริงๆแล้วลักษณะของผู้หญิงผู้ชายเนี่ยในการดำเนินครอบครัวเนี่ยนะฮะในการบริหารเนี่ยของผมเองเนี่ยผมเรียนตรงว่าผมบริหารคนเยอะเพราะว่าผมเรียนทางด้านผมเป็นนักบริหารมาตั้งแต่คือจบมาปั๊บเนี่ยเราก็เป็นบริหารมาตลอดโชคเราเป็นนักบริหารมาตลอดนะเราคุมคนเยอะอะไรเยอะแต่เราไม่เคยบริหารในครอบครัวเลยนี่คือปัญหาไม่ว่าจะเป็นน้องเราก็ตามนะฮะไม่ว่าจะเป็นความเขาเรียกว่าไอ้การสื่อสารเนี่ยกับน้องเอ๋ยกับย่าเอ๋ยกับลูกเอ๋ยอะไรต่างพวกนี้มันขาดหมดเลยแล้วเราก็ทำไปทำงานอย่างเดียวแต่โอ้ตรงนี้เรารู้เราทิ้งกับไอ้ความเข้าใจกันเนี่ยน้อยมากมันตรงกับเน็ตปามาเลยนะ 3R นี่ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะนั้นเน็ตปามาเนี่ยเดิมที่เคยฟังอาจารย์ชันวิทย์บอกอาจารย์ชันวิทย์ก็พยายามจะอบรมพ่อแม่อย่างเป็นหมอเด็กทุกคนเนี่ยจะรู้เลยว่าการให้ความรู้พ่อแม่นี่สำคัญมากทุกคนก็พยายามจะอบรมแต่ปรากฏว่ารุ่นหนึ่งทำได้30คนปีหนึ่งทำได้กี่คน10ปีที่ผ่านมาทำได้มันไม่พอแล้วมันไม่ทันแล้วมันก็เลยเป็นที่มาของคุณหมอขออนุญาตนิดเดียวได้ไหมขออนุญาตก่อนจะลืมนะฮะมันไม่ใช่เรากับพ่อไม่ใช่ว่าพ่อกับลูกนะฮะหรือว่าแม่กับลูกปัญหาที่สุดสามีด้วยกันทั้งสองคนเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอย่างของผมเองเนี่ยนะฮะผมก็เอาแต่ทำงานใช่ไหมครับเราไม่เคยรู้กับเขาเลยนะเชื่อไหมครับผมเมื่อก่อนเคยบ่นภรรยานะเพราะเราเองอยู่กับแต่ข้างนอกแล้วพอได้ยินจะโตขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องดูแลลูกดูแลต่างๆแล้วดูแลบ้านเนี่ยใช่ไหมฮะแต่เราเองเนี่ยเราไม่เคยรู้เรื่องอะว่าไอ้เขากวาดบ้านยังไงนะเขาทำกับข้าวยังไงเขามีอะไรเพื่อเชื่อบ้างเราไม่รู้เราเพียงแต่ว่าคิดอย่างว่าเราทำงานเราให้เงินเข้าไปแล้วพอกลับมาถึงบ้านเราต้องการหาความสุขของเราเราไม่เคยฟังเขาไม่เคยเหนื่อยแล้วเราเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วฉะนั้นไอ้การสื่อสารเนี่ยไม่เข้าใจกันนะฮะแล้วยิ่งสำคัญที่สุดตอนหลังเนี่ยพอลูกโตหมดแล้วแยกไปเนี่ยผมอยู่กับภรรยาสองคนเนี่ยเราก็งงอ่ะแล้วที่พยาเนี่ยเขาก็ต้องไปต่างจังหวัดด้วยครอบครัวยังอยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่เขาไปดูแลพอเขากลับมาบ้านทีมันก็กลายว่าเราอยู่แค่สองคนแล้วพอเขากลับมาบ้านทีเขาก็กลับมาปั๊บเขาก็บ่นนะบ่นไอ้โดนบ่นไอ้นี่ทำไมไม่เคยทำความสะอาดเลยเหรอไม่ทำเราไม่ได้ทำจริงๆนะเราไม่เคยมีความรู้เลยอ่ะว่าไอ้เรานี่จะต้องมีหน้าที่อะไรบ้างอะไรบ้างทำกับข้าวทำไม่เคยรู้เรื่องเลยนะเราไม่เคยทำเราไม่เคยทำแล้วพอเขากลับมาเนี่ยเขาก็เหนื่อยอ่ะเขาขับรถกลับมาเนี่ยประมาณถึงปั๊บมาเจออย่างเนี้ยไอ้ห้องแล้วโดยห้องน้ำนี่สำคัญมากเลยไอ้เราก็ไม่เคยไปทำความสะอาดไม่เคยเขามาเขาก็หงุดหงิดละเพราะว่าห้องน้ำเป็นเรื่องสำคัญมากต่างๆเราไม่เคยรู้นะฮะจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็ไปแล้วก็กลับมาอย่างอยู่กับเรามากกว่าตอนเนี้ยเขาไปอยู่ต่างจังหวัดนานเลยไปดูแลพ่อแม่ตอนนี้อยู่คนเดียวถึงซาบซึ้งเลยตอนนี้ผมมาเริ่มทำกวาดบ้านเป็นนะเริ่มรู้ว่าไอ้ตอนนี้เป็นยังไงแล้วมาโดนไอ้น้ำท่วมอะไรต่างๆที่ทำเองหมดถึงได้เข้าใจเลยครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอะไรต่างๆพวกนี้ไอ้ตรงนี้ผมคิดว่าเนี่ยมันจะต้องฉะนั้นมันไม่ใช่แค่พ่อแม่กับลูกนะมันต้องระหว่างคู่เนี่ยเป็นตัวสำคัญที่สุดเพราะว่าลูกเนี่ยมันจะกระทบจากพ่อแม่มันจะมีอิทธิพลมากของผมเนี่ยไปไหนด้วยกันไม่ได้เห็นคนอื่นแล้วอิจฉานะได้เห็นก็อุ้ยครอบครัวนี้เขามีความรักกันเลยนะพ่อแม่ลูกก็จุ๋งจิ๋งเขามีการพูดล้อๆไอ้ของผมนี่ไม่เคยเลยอยู่กันปั๊บเนี่ยไม่ถึง5นาทีนะฮะถ้าเราบ่นหน่อยมันหนีเลยถ้าโกรธเขาบ่นแล้วก็ไอ้ต่างพวกเนี้ยเนี่ยยิ่งขับรถเนี่ยขับรถมาก่อนบางทีขับรถเนี่ยมันต้องรถคนละคันนะพอขับเดียวกันเราขับเนี่ยนะเอาเลยล่ะเขาก็จะบงการนู่นบงการนี่ตลอดไอ้เราต้องหมุดหยิดเย็นๆขึ้นมาแล้วลูกไปปั๊บเนี่ยก็กลายว่าเฮ้ยพ่อกับแม่คุยกันแค่ 3-4 คำจะมีแต่เรื่องแต่นั่นก็ตลอดเวลาไอ้ตรงด้านนี้สำคัญมากแล้วลูกไปฝังใจฉะนั้นไอ้การที่จะเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวคอยแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วช่วยให้กันหนึ่งครั้ง
ไม่มีเลยนะตรงนี้ตรงนี้อยากจะเสริมทางอาจารย์ชันโชนมากๆเลยค่ะว่าก็ดีใจมากๆที่มีเราเหมือนมีตัวแทนของคุณสุภาพบุรุษค่ะแล้วก็เป็นคุณพ่อแล้วก็เป็นคุณปู่เป็นคุณตาด้วยนะคะมาแชร์มุมมองในเรื่องนี้คือยังคิดว่าเป็นประเด็นใหญ่เลยว่าถ้าก่อนที่จะไปถึงตัวลูกได้เนี่ยความสัมพันธ์ของผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยอาจจะใช้คำว่าผู้ใหญ่ในบ้านหรือว่าสมาชิกในบ้านเพราะว่าบางบ้านก็อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยกันบางบ้านเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวบางบ้านเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือบางบ้านเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอยู่ด้วยกันนะคะก็ความการคุยกันดีๆหรือว่าการสื่อสารกันที่แสดงออกถึงความสัมพันธ์ที่ดีในบ้านอ่ะมีผลต่อเด็กมากๆอันนี้อยากยกตัวอย่างว่ายามเพิ่งมีหลานเหมือนกันค่ะเป็นหลานตัวเล็กเลยค่ะอายุ2เดือนเองเขาเหมือนเขาจะสัมผัสได้เวลาที่คุณปู่คุณย่ามาคุยกันแล้วเริ่มมีการถกเถียงกันเล็กน้อยเขาจะคิ้วขมวดค่ะซึ่งจริงๆย้ำก็ประหลาดใจนะคะว่าเด็กตัวเล็กๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจหรอกว่าเราคุยอะไรแต่เขารับรู้ถึงโทนของอารมณ์บรรยากาศที่เกิดขึ้นได้ค่ะมันร้อน แล้วยิ่งพอเด็กโตขึ้นอาจจะสักเริ่ม1ขวบ2ขวบ3ขวบเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าเรากำลังคุยกันในเนื้อหาอะไรกำลังมีความร้อนเพิ่มขึ้นในเลเวลไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผู้ใหญ่สื่อสารในบ้านอาจจะไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกันตลอดเวลาแต่ว่าอาจจะเริ่มมีสติมากขึ้นว่าเวลาที่อยู่กับลูกบางบ้านจะมีการตกลงกันเลยค่ะว่าเราจะไม่เถียงกันตอนที่ลูกอยู่นะเราจะไม่ทะเลาะกันตอนที่ลูกอยู่ถ้ามีเรื่องอะไรเราจะเก็บไปเคลียร์กันตอนที่ลูกหลับแล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของบางบ้านที่ยังเคยมีโอกาสได้คุยด้วยพี่ว่าบรรยากาศในครอบครัวสำคัญใช่ค่ะเพราะมันจะสร้างสิ่งแวดล้อมมันซึมซับใช่ไหมใช่มันซึมซับค่ะซึมซับอันที่สองสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์ของพี่นะเขาก็สอนพี่นะถ้าแต่งงานนะกฎข้อที่หนึ่งเมียถูกเสมอกฎข้อที่สองเมื่อไรจะเถียงเมียให้กลับไปดูกฎข้อที่หนึ่งเหตุผลเพราะอะไรท่านอาจารย์ชดทราบไหมเขาบอกว่าสมองผู้หญิงเนี่ยจะใหญ่กว่าสมองผู้ชายอยู่สองต่อมต่อมพูดกับต่อมช็อปเราเถียงยังไงก็ไม่มีทางชนะผู้หญิงเพราะว่าสมองของเขาเนี่ยสามารถที่จะผลิตคำมาเยอะมากเลยในเวลาเท่ากันนะเอออาจารย์วินัทดาอาจารย์วินัทดาเบียร์สิบแน่นอนเนี่ยพูดไม่ทันผู้หญิงหรอกเพราะนั้นเถียงยังไงก็ไม่ชนะเพราะนั้นเงียบไปก่อนนะไม่ใช่ว่าเมียถูกเสมอหมายความว่าเขาถูกนะแต่ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปจัดการทีหลังห้ามเถียงห้ามไปให้เขานั่นลงมาก่อนนะแล้วก็กฎที่กฎข้อที่3กฎข้อที่1นะเมียถูกเสมอกฎข้อที่2อะไรนะถ้าเกิดจะเถียงให้กลับไปดูข้อที่1ใช่คุยก่อนนะเมื่อไหร่จะถ้าคิดจะเถียงให้ก็ให้กลับไปดูก่อนข้อที่1เฮ้ยแต่ก็ได้ผลนะผมเห็นด้วยคือผมไม่เถียงนะเวลาที่เขาออกความเห็นนู่นนี่นั่นอะไรพวกเนี้ยไม่เถียงนะแล้วเดี๋ยวเวลาที่บรรยากาศดีๆค่อยคุยกันทีปล่อยเขาไปก่อนปล่อยเขาไปก่อนเพราะยังไงเขาก็ไม่ยอมเราเพราะว่าแต่ผู้หญิงแต่ละคนไม่เหมือนกันยังว่าอันนี้จะแฝงไปด้วยอีกหนึ่งเทคนิคที่เขาอาจจะอยากให้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงแหละใช้ก็คือการฟังไหมคะอาจารย์พอเราบอกว่าจะเถียงปุ๊บให้กลับไปดูข้อที่หนึ่งเนี่ย อย่างน้อยมันจะมีจุดที่ชะลอแหละให้เราทั้งสองฝ่ายอ่ะจะต้องใจเย็นมากขึ้นแล้วค่อยเราลองรับฟังกันก่อนแล้วค่อยคุยซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะใช้ได้กับแม่ลูกพ่อลูกหรือว่าผู้ใหญ่กับลูกขอนิดนึงเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปดูแล้วผมถึงอดีตผมเคยนะเนื่องจากเราพูดเราจะขัดจะเรื่อยผมเคยให้ลูกสาวเนี่ยเป็นคนที่เก็บนั่นออกมาให้ลูกสาวเป็นคนตัดสินใช่ไหมฮะพอลูกสาวตัดสินปั๊บเนี่ยโอเคบอกผมผิดเนี่ยโอเคผมยอมรับแต่พอเขาตัดสินทีเดียวบอกภรรยาผมผิดนะภรรยาร้องไห้เลยปวดเลยนะฮะและตอนหลังเนี่ยลูกสาวเลยบอกไม่แล้วพ่อนะอันนี้ก็มีประเด็นนะเรื่องนี้ออกมาหรือว่าตรงนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราอาจจะมีเทคนิคเพิ่มเติมเราอาจจะถ้าในบ้านนะคะใช้เทคนิคการจับสะท้อนความรู้สึกเป็นต่อให้จะมีใครร้องไห้หรือว่าใครโกรธใครเสียใจขึ้นมาค่ะคนในบ้านเนี่ยจะกล้าที่จะรับมือเช่นเรารู้แล้วว่าถ้าเห็นเด็กกำลังร้องไห้มากๆเราไม่ต้องตกใจเราอาจจะเข้าไปแล้วก็อาจจะปลอบเขาด้วยภาษากายของเราพาเขาไปนั่งดื่มน้ำเย็นๆแล้วก็
หนูกำลังโกรธอยู่เนาะเมื่อกี้มีคนมาทำไอศกรีมของหนูหล่นแล้วการสะท้อนความรู้สึกเขาไปอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เขาเย็นลงซึ่งอันนี้ยังได้ยินฟีดแบ็กมาจากผู้ปกครองหลายท่านที่อันนี้ไปใช้กับลูกแล้วเอาไปใช้กับสามีภรรยาด้วยก็ได้ผลดีค่ะจากเดิมที่จะปะทุจาก1เป็น50เป็น100ไฟร้อนขึ้นกลายเป็นว่าพอภรรยาเริ่มมีอารมณ์ปุ๊บเธอกำลังโกรธเนาะเดี๋ยวดื่มน้ำก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเงี้ยค่ะก็แสดงว่าเน็ตปามาเนี่ยนอกจากช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองให้ดูแลลูกแล้วยังช่วยพ่อแม่ให้ดูแลภรรยาสามีได้ดีด้วยใช่ค่ะมันต้องเติมใช่ไหมใช้เทคแสดงว่าเทคนิคอันนี้เป็น universal ใช้ได้หมดเลยค่ะจริงๆใช้ได้หมดเลยก็เดี๋ยวอาจจะฝากให้ท่านผู้ชมลองเอาไปใช้ดูก่อนว่าเวิร์กเปล่าค่ะวันนี้ช่วงต้นเนี่ยเราบริเวณไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวช่วงหลังนี่คงน่าสนใจนะหมอโดยตรงมากหน่อยเมื่อกี้พอดีผมไปจริงไอ้ถามอะไรต่างนอกดีเลยค่ะน่าสนใจแล้วแสดงว่าน่าสนใจทุกคนที่เป็นครอบครัวเนี่ยต้องมาเรียนรู้อะไรนะใช่คือนอกจากถ้าคนอยู่คนเดียวไม่คุยกับใครเลยโลกนี้อาจจะไม่ต้องรู้นะแต่ถ้าคนอยู่กัน2คนเนี่ยใช้ได้หมดนะใช่ใช่ใช้ได้หมดโอเคครับก็ขอเวลาเบรกหน่อยนะครับแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวนะครับขอเวลาเบรกนิดนึงเดี๋ยวกลับมาเจอกับคุณหมอต่อครับเจรัตขอนแก่นของฝากจากขอนแก่นผลิตและจำหน่ายกุนเชียงหมูดองหมูแผ่นหมูอบน้ำผึ้งหม่ำหมูไส้กรองอีสานหมูยอแหนมปลาส้มขนมถั่วตัดถั่วกระจกตุ๊บตับคอเป็ดน้ำพริกปลาร้าสุกแจ่วบองขนมจากทั่วทุกภาคทั่วไทยโทร043-237-787 086-490-1646ก็สำหรับโปรแกรมเน็ตปามานะคะหรือว่า Internet Based Parent Management Training ตัวนี้เลือกชื่อง่ายๆว่าเป็นโรงเรียนพ่อแม่ออนไลน์ก็ได้นะคะก็ทุกท่านนะคะสามารถเข้าไปเรียนรู้เทคนิคต่างๆนะคะได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราก็ได้รับทุนสนับสนุนนะคะในการพัฒนามาจากที่สสส.นะคะแล้วก็คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะโดยที่ข้างในนะคะก็จะมีกรณีศึกษาตัวอย่างนะคะมีละครสนุกๆนะคะที่นำแสดงโดยนักแสดงที่มามีจิตอาสานะคะมาช่วยพวกเราในการทำสื่อนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็มีคำแนะนำดีๆจากผู้เชี่ยวชาญนะคะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กนะคะแล้วก็การเลี้ยงดูโดยตรงเลยค่ะก็มี6บทนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการชมนะคะใครที่กลัวว่าจะชมแล้วเหลิงนะคะลองเข้าไปดูเทคนิคการชมได้นะคะเพราะว่าเรามีวิธีทำให้ชมยังไงให้สามารถช่วยปรับพฤติกรรมได้แล้วก็ชมยังไงให้เด็กมั่นใจในตัวเองนะคะมีเรื่องของการสื่อสารยังไงนะคะให้ลูกเนี่ยอยากจะฟังเรามากขึ้นนะคะสื่อสารยังไงให้บ้านเราเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีแต่ว่าก็ยังสามารถช่วยสร้างวินัยให้กับลูกๆได้นะคะก็มีหลายๆบทนะคะที่อยากจะให้ลองเข้าไปเรียนรู้กันค่ะเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้นะคะแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะเหมือน Netflix เลยนะเหมือน Netflix แต่ไม่ต้องจ่ายเกินค่ะอาจารย์ไม่ได้จ่ายเงินรู้สึกว่าเห็นว่ามีวิดีโออะไรเดี๋ยวชมนิดนึงนะครับเดี๋ยวเชิญชมทีเซอร์ใช่ค่ะปัญหาพฤติกรรมของเด็กนับวันจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทางพฤติกรรมดื้อต่อต้านไม่เชื่อฟังไม่สนใจการเรียนติดเกมติดมือถือโกหกปัญหาเหล่านี้ทำให้ผู้ปกครองเป็นทุกข์เครียดวิตกกังวลอย่างมากซึ่งการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมของผู้ปกครองมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะป้องกันหรือทำให้ปัญหาเหล่านี้เบาบางลงเรามีตัวช่วยดีๆที่อยากแนะนำนี่เลยค่ะเว็บไซต์เน็ตป้าม้าหลักสูตรออนไลน์ที่สอนเทคนิคเชิงบวกในการปรับพฤติกรรมเด็กโดยทีมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นเรียนสนุกเข้าใจง่ายสุดๆอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ค่ะเมื่อไหร่ก็เรียนได้ที่สำคัญฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะเมื่อเข้ามาในเว็บไซต์เน็ตอามาก็จะเจอคอร์สเรียนบทความน่ารู้เทคนิคต่างๆเยอะมากที่นำไปใช้ได้จริงค่ะหากมีคำถามก็เข้าไปพูดคุยกันได้ในบอร์ดสนทนาได้เลยค่ะวิธีใช้งานเว็บไซต์ง่ายมากๆนะคะเพียงแค่กดที่แถบสมัครเลยจากนั้นกรอกข้อมูลต่างๆก็เข้าสู่ระบบเริ่มต้นใช้งานได้เลยค่ะ
ทีนี้ก็เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสะสมคะแนนจากกิจกรรมบนเว็บไซต์แอบกระซิบนะคะว่ายิ่งสะสมคะแนนมากก็ยิ่งมีโอกาสได้รับสิทธิพิเศษสุดว้าวมากขึ้นด้วยนะคะสำหรับผู้ปกครองที่มีพื้นฐานจิตวิทยาการเลี้ยงลูกมาบ้างนะคะมีเวลาเรียนน้อยและอยากปรับพฤติกรรมของลูกเฉพาะบางเรื่องเราขอแนะนำเป็นคอร์สเร่งรัดคอร์สเรียนแบบสั้นที่จะบอกวิธีรับมือและแก้ไขพฤติกรรมเด็กที่ผู้ปกครองหนักใจผ่านหนังสั้นดูเพลินๆเข้าใจง่ายแถมยังได้เทคนิคดีๆจากคุณหมอโดยตรงค่ะบอกเลยนะคะว่าห้ามพลาดสำหรับคอร์สนี้ค่ะส่วนผู้ปกครองที่อยากเรียนรู้และฝึกทักษะการปรับพฤติกรรมเด็กเชิงบวกแบบเจาะลึกอย่างจุใจนะคะก็คลิกเข้ามาที่คอร์สจัดเต็มได้เลยในคอร์สนี้ผู้ปกครองจะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆแบบขั้นบันไดจาก6บทเรียนค่ะเพื่อพร้อมรับมือกับปัญหาพฤติกรรมที่หลากหลายโดยฟังคำแนะนำจากจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นผ่านกรณีศึกษาที่เป็นละครสั้นค่ะค่ะก็เรียนเน็ตป้ามาครบทั้ง6บทนะคะในคอร์สจัดเต็มนะคะจริงๆชอบเนื้อหาทุกบทเพราะว่าลักษณะการบรรยายเนี่ยใช้ภาษาที่เรียบง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็มีคลิปวิดีโอเปรียบเทียบก่อนหลังก็รู้สึกว่าสัมพันธภาพของเราดีขึ้นนะคะเราเนี่ยเข้าใจลูกมากขึ้นเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะที่ดีขึ้นหรือแม้แต่การสื่อสารระหว่างสามีภรรยาพอเราคุยกันเข้าใจแล้วเขาทำในสิ่งที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราควรจะชมเขายังไงเพื่อให้เขามีพฤติกรรมนั้นๆต่อเนื่องนะคะโอ้ยอยากจะเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทุกๆครอบครัวเลยนะคะถ้ามีโอกาสได้เรียนเน็ตป้ามาเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะมาเรียนเน็ตป้ามาเพราะว่าสิ่งหนึ่งคือเราไม่รู้ว่าในสิ่งที่เราให้แก่ลูกเนี่ยถูกหรือผิดนะคะชอบโครงการนี้มากๆเพราะว่าให้ความรู้อะค่ะกับผู้ปกครองตัวของโครงการเนี่ยค่ะมันดีมากๆในการเข้าใจพฤติกรรมลูกแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราโดยที่บางทีเราทำไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วเราก็ได้รู้อีกว่าวิธีที่ถูกต้องที่จะทำให้ลูกเรากลับมาน่ารักเหมือนเดิมต้องทำยังไงเน็ตป้าม้าคือหลักสูตรออนไลน์ที่จะช่วยให้ป้าเข้าใจม้าลองใหม่ได้ใจลูกระยะเวลาในการเรียนทั้งหมด6บทเนี่ยหมอเชื่อว่ารวมแล้วเนี่ยไม่เกิน10ชั่วโมงนะครับแต่หมอมั่นใจว่าจะเป็น10ชั่วโมงที่มีคุณค่าในการที่จะเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงลูกของพ่อแม่แต่ละคนและที่สำคัญคือเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกให้มาเป็นพฤติกรรมที่พ่อแม่ต้องการเป็นพฤติกรรมที่ไม่สร้างให้เกิดการทะเลาะกันในครอบครัวคุณหมอยอดเลยครับเชิญเลยครับเชิญคุณหมอตอบครับได้ค่ะก็อย่างที่ได้ชมวีทัศน์ไปนะคะก็จะเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่มีท่านหนึ่งเนาะจะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาด้วยนะคะก็เหมือนกับที่เมื่อสักครู่นี้เราได้คุยกันเลยค่ะก็จริงๆยังมีหนึ่งเรื่องที่เหมือนติดไว้เมื่อสักครู่ที่อาจารย์ชันโชติพูดถึงว่าเอ๊ะแล้วคุณพ่อที่ไม่มีเวลาล่ะขนาดที่ เวลาจะเลี้ยงลูกยังไม่มีเลยหรือว่าเวลาทำงานยังไม่มีเลยเนี่ยเราจะทำยังไงดีนะคะก็อยากจะแชร์เป็นเหมือนเทคนิคที่เอียมคิดว่าอาจจะลองไปใช้ได้เลยแล้วกันนะคะว่าอย่างถ้าเป็นคุณพ่อนะคะก็ เราจะมี2 ส่วนอย่างนี้ค่ะในการช่วยเลี้ยงดูลูกนะคะอันจะเป็นเรื่อง 3R ที่อาจารย์บวรได้แนะนำไว้ตอนต้นเนาะการหลักสูตรที่เป็นสูตรเขาเรียกว่าเป็นท่าไม้ตายแล้วก็หลักการสัมพันธ์หัวใจเลยในการช่วยเลี้ยงดูลูกนะคะก็คือจะเรียกว่าเป็น3สอก็ได้หรือว่า3 R ก็ได้อันแรกนะคะก็คือสร้างสัมพันธ์ค่ะหรือว่า relationship จะเป็นสร้างสัมพันธ์แล้วกันเนาะอันที่2คือสร้างกติกาค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยเมื่อมี2 อย่างนี้เราจะเกิดการสร้างเด็กที่มีจิตใจเข้มแข็งนะคะแล้วก็ไม่ย่อท้อสู้ไม่ถอยค่ะซึ่งคราวนี้พอเรามาดู2 อย่างเนาะสร้างสัมพันธภาพแล้วก็สร้างกติกาเนี่ยคุณพ่อถึงแม้จะมีเวลาน้อยนะคะก็สามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งนี้ได้ถ้าสำหรับผู้เริ่มต้นนะคะหรือว่าเรายังไม่มั่นใจว่าเรามีเวลาให้ลูกพอหรือยังเรามีสัมพันธภาพที่ดีกับลูกแล้วหรือยังนะคะอาจจะแนะนำให้เริ่มที่สร้างสัมพันธภาพก่อนเลยค่ะง่ายๆเลยชมลูกนะคะหรือว่าเป็นการเล่นอะไรก็ได้นะคะจริงๆที่อาจารย์ชันโชติเล่ามาว่า
คุณแม่ไปต่างจังหวัดหลายวันกลับมาเจอว่าไม่ได้ทำความสะอาดบ้านใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะมีการเล่นกันมีการใช้เวลาร่วมกันอ่ะตรงนั้นจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆที่ถ้าคุณพ่อปกติไม่มีเวลาได้อยู่กับเด็กๆนะคะได้มีเวลาเล่นด้วยกันอาจจะบ้านรกไปสักนิดนึงก็อยากจะให้คุณแม่เนาะหรือว่าผู้ใหญ่ท่านอื่นๆเข้าใจว่าคุณพ่อเนี่ยเขาจะต้องเริ่มจากการสร้างสัมพันธ์ก่อนค่ะแล้วพอสัมพันธ์ใกล้ชิดขึ้นลูกรู้สึกว่าเล่นกับพ่อสนุกจังเลยอยากเจอพ่ออีกอยากเล่นกับพ่ออีกนะคะตอนนั้นเนี่ยก็ค่อยเอาเรื่องกติกาเช่นการตั้งกติกาว่าเล่นเสร็จแล้วเราจะต้องช่วยกันเก็บนะหรือว่าเล่นเสร็จไม่เกิน2ทุ่มปิดไฟนอนนะกติกาจะเข้ามาทีหลังค่ะซึ่งแบบเนี้ยถ้าเรามาสเต็ปนี้นะจะทำใหมาการทะเลาะกันหรือว่าการที่จะต้องใช้ปากเสียงเนี่ยน้อยลงค่ะแล้วเราก็จะคุยกับลูกได้ง่ายขึ้นคราวนี้คุณแม่กลับมาก็อาจจะตกใจเลยว่าโหหายไป2อาทิตย์ทำไมนอกจากจะเด็กมีความสุขแล้วลูกมีความสุขแล้วยังบ้านเรียบร้อยด้วยนะคะก็ใช้สูตรง่ายๆค่ะสัมพันธภาพก่อนแล้วก็ต่อด้วยกติกาค่ะประมาณนี้นี่ตอนนั้นเคยอาจารย์อุมาพรอาจารย์แพทย์หญิงอุมาพรทางการสมบัติก็เคยพูดหัวข้อเนี้ยนะก็บอกว่ากฎที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของความรักจะกลายเป็นกบฏคือหมายความมันต้องรักมาก่อนไงแล้วค่อยมาวางกฎแต่ถ้ามาถึงไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นั่น อีกหน่อยมันกบฏเราเลยเพราะว่ามันเขาเนี่ยแม่มาสั่งอีกแล้วเดี๋ยวแม่ต้องให้ทำมันนั่นดิแม่ต้องทำนี่คือมันไม่ได้มาจากความผูกพันที่ดีถ้าเกิดว่าเราผูกพันแล้วก็ค่อยๆสร้างกฎกติกาให้เขาเนี่ยเด็กก็จะเข้าใจนะว่าไอ้ที่ต้องทำเนี่ยแม่รักใช่ค่ะแต่ว่าถ้ามาถึงไม่ว่าแม่ไม่ว่าครูหรือว่าไม่ว่าใครมาบอกกระสั่งไอ้นั่นสั่งอันนี้เราก็ไม่พอใจใช่ใช่ค่ะพออาจารย์บวรพูดถึงเรื่องการแบบว่าพอกดเยอะเราต่อต้านใช่ไหมคะจริงๆก็จะมีอีกทางนึงที่จริงๆคุณพ่อคุณแม่น่าจะกังวลกันมากเลยกลัวลูกถูกสปอยอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเราตามใจลูกมากไปเรามีแต่สัมพันธภาพแล้วกติกาเอาไว้ที่หลังอย่างนี้ลูกฉันจะไม่เป็นเด็กสปอยหรอลูกฉันจะไปเอาแต่ใจตัวเองกับคนอื่นหรือเปล่านะคะก็จะเป็นความกังวลตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่าเรามีอยู่2 อย่างเนาะที่เราต้องรักษาสมดุลกันก็คือสัมพันธภาพนะคะแล้วก็กติกาถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่อยๆทำนะคะแล้วเราสามารถหาสมดุลของ2 อย่างนี้ได้เนี่ยก็จะเกิดเป็นผลลัพธ์ว่าเด็กๆ เขาก็จะเติบโตมาด้วยจิตใจที่มันเต็มมันอิ่มมันฟูในขณะเดียวกันเขาก็เรียนรู้ที่จะทำตามกฎกติกาที่ควรจะต้องทำได้หรือเขาตั้งกติกาให้กับตัวเองในการทำงานได้แล้วเขาก็จะทำงานสำเร็จอะค่ะเดี๋ยวพี่เล่าประสบการณ์ให้ฟังนิดนึงสมัยก่อนเราก็ไม่มีความรู้ทำไมก็ไม่มีความรู้ด้านนี้นะนี่คุณหมอนี่เป็นลูกชายคนโตคุณพ่อคุณแม่แต่งงานกัน6ปีไม่มีลูกสมัยก่อนก็มีความรู้แล้วไปขอเอาโน่นไปขอมาจากศาลพระกาโน่นบนลูกเด็กบนไงขอมาจากศาลพระกาว่าเลี้ยงยากนะกี่โลกอ๋อแง่อ่อนอุตลุดไปหมดนะอันนี้ก็นานแล้วไงกว่าจะได้ลูกต้อง6ปีมั้ยใช่แม่ก็ตามใจสุดๆเลยตามใจสุดซอยเลยนะจะกินอะไรก็ไม่กินผักแม่ก็เคี่ยวผักทิ้งปรากฏว่า6ขวบยังไม่กินผักเลยอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่ารับอย่างเดียวเนี่ยแต่ว่าไม่มีกฎไม่มีอะไรที่ต้องทำอะไรที่จำเป็นจะต้องทำเนี่ยเด็กก็จะไม่รู้อ่ะนี่แค่กินผักนะยังไม่พูดถึงตามใจตัวเองนะใช่ค่ะสมัยก่อนนี่อยากได้แล้วก็ได้หมดไงใช่ไหมแต่ว่ายังดีที่เรามีพ่อแม่ดีมีครูดีมีเพื่อนดีก็เลยไม่เละขออนุญาตเติมนิดนึงเรื่องของหมอเพิ่งนึกออกไอ้เรื่องอาหารนี่เรื่องสำคัญเพราะบางทีเราก็โอ้โหวิทยาศาสตร์แล้วก็นั่นในต่างจังหวัดนะครับของผมเนี่ยลูกผมเนี่ยลูกที่ลูกสาวลูกชายเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเป็นเลือดเป็นเขาเรียกสะเก็ดเงินลูกสาวน่าสงสารมากเลยเข้ามาเนี่ยเป็นสะเก็ดเงินอยู่เนี่ยแล้วพอไล่ไปได้มาเนี่ยก็เลยรู้ว่าจัดอาหารเพราะเมื่อก่อนเนี่ยตอนเมื่อก่อนเนี่ยมันจะกินอาหารกระป๋องนะคือพูดง่ายว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้ทำอาหารฉะนั้นก็ป้อนเด็กก็จะเอาไอ้ของอย่างนี้เอาของง่าย
เอาเข้ามาเนี่ยโดยไม่ดูปรากฏลูกสาวตอนนี้มันก็มีเขาก็มาเพิ่งเริ่มพุอ่ะไข้มันอยู่ข้างในใช่ไหมฮะแล้วผมตอนนี้ยังเป็นอยู่รักษาโอ้โหตอนนี้น่าสงสารมากค่ารักษาสุขไอ้ตอนที่ยังเด็กๆอยู่มันก็ยังไม่พุออกมาคือมันอยู่ข้างในอะฮะก็ยังไม่รู้แต่เขาก็รู้สึกมาแล้วผมไปถามลูกชายก็เป็นนะแต่ว่าเรายังมองไม่เห็นเพราะเขาไม่ได้แสดงให้ดูแต่ลูกสาวตอนนี้ในที่สุดก็ไปหาหมอในที่สุดก็ไปเจอหมออยู่นะโอ้โหเข้ามาต้องเสียค่าอะไรตอนไหนเยอะแยะค่ารักษาทีเนี่ยไปพบหมอทีเนี่ย 5,000 บาทแล้วก็เสร็จแล้วจะต้องมามีเครื่องแล้วต้องไปทุก2อาทิตย์ครั้งทีนะตอนอาทิตย์ 5,000 นะไปเพื่อไปตรวจต่างๆนี่แล้วก็จะต้องไปเข้าไอ้เครื่องอบแล้วหมอก็ให้ยามาอะไรมาเครื่องอบทีก็ต้องเป็นคอสเลยล่ะกี่เท่าไหร่เนี่ยโดนตอนนี้พอมาทำเนี่ยปรากฏว่าพอมาทำเสร็จก็กลับออกมาเยอะแยะก็เลยกลายเป็นว่าเราก็นึกว่าเอ้ยไปรักษาไงนี่เขาบอกว่ามันกลายว่ามันต้องเอาของข้างนอกออกมานะฮะไปขับต่างๆพวกนี้ออกมาไอ้ตรงด้านนี้ฉะนั้นอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งมันไม่ใช่เพียงแค่ไอ้ความสัมพันธ์หรือว่าการอยู่นะฉะนั้นเรื่องการอาหารนี่เป็นเรื่องสำคัญมากมันเหมือนกับที่กลุ่มธรรมาภิบาลก็ทำนะก็บอกว่าขั้นต้นเนี่ยต้องใช้หลักของในหลวงรัชกาลที่9นะสองห่วง3เงื่อนไขสมมุตินะไม่รู้พูดถึงพูดถูกนะแต่อันแรกเนี่ยต้องเอาคุณธรรมนำมาก่อนแต่คุณธรรมอย่างเดียวไม่พอต้องมีความรู้ด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเช่นจะกินอะไรถูกหรือไม่ถูกเนี่ยทุกอย่างมันต้องมีความรู้มันเหมือนกับในเน็ตปามานอกจากเรื่องการเลี้ยงดูต่างๆนะยังมีห้องสมุดไปเรียนรู้ความรู้มากมายเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกเยอะเลยนะฮะทุกเรื่องเลยทั้งอาหารทั้งอะไรต่างๆเนี่ยนะลองเสริมได้ค่ะก็จริงๆของอาจารย์ชาญโชติก็อาจารย์มักจะยกประเด็นที่เป็นประเด็นใหญ่ๆมาอาจารย์ประเด็นดีมากๆเลยนะคะก็เมื่อกี้น่าจะเป็นเรื่องวินัยการกินซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในตำราไหนเลยนะคะเป็นเราก็จะพูดถึงเรื่องระเบียบวินัยทั่วไปก็จะไปนึกถึงการไปโรงเรียนต่างๆการจัดห้องหรือถ้าพูดถึงเรื่องกินเนี่ยมันก็จะไปสุขภาพจ๋าจ๋าไปเลยแต่สำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองที่มีเด็กเนี่ยคำว่าวินัยการกินอาจจะต้องมีเข้ามามีบทบาทเยอะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างเนาะการกินในตอนเด็กๆและตอนระหว่างที่เราเติบโตไปอ่ะมันมีผลต่อชีวิตสุขภาพในระยะยาวไปหมดเลยนะคะโดยที่ในทุกวันนี้ข้อมูลความรู้ของเรามันก็อาจจะยังบอกได้ไม่ชัดด้วยซ้ำว่าจะเป็นอะไรบ้างเราทำได้เพียงแค่ว่าป้องกันไว้ให้ดีที่สุดแล้วก็ที่สำคัญคือวิธีในการเลือกกินอย่างแยมเนี่ยบอกเลยว่าวินัยในการกินของแยมเนี่ยก็ยากนะคะที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ในตอนที่เราโตมาแล้วว่าเราจะเลือกกินยังไงเราจะหัดห้ามใจตัวเองไม่ให้กินของที่อาจจะหวานเกินไปในปริมาณที่มากเกินไปซึ่งตรงเนี้ยคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้หมดเลยค่ะเริ่มช่วยกันสร้างวินัยในการกินให้กับเด็กๆได้อาจจะอย่างเริ่มจากผักก่อนเลยก็จริงๆแล้วนอกจากจะใช้เทคนิคที่จริงเขาเริ่มไงเลยต้องเริ่มตั้งแต่เกิดเพราะว่าเด็กก็ไม่รู้หรอกไอ้นิสัยเนี่ยมันเกิดจากการทำซ้ำใช่ค่ะเช่นเกิดมาก็ถ้าเขาชินกินนมแม่เขาก็จะกินนมแม่เขาก็จะไม่กินนมวงผงนะร้านผมทุกคนเนี่ยเด็กนมแม่ล้วนตลอด 100%ถึงแม่ไปทำงานแม่ก็จะปั๊มกินนมแม่อย่างเดียวนะแล้วเอ๊ะกินเนี่ยกินเท่านี้มากกว่านี้ไม่เอาบางคนกินมากอ้วกแตกเลยมาหาเราตีสองปรากฏว่าเด็กนอนไม่ได้ที่ไหนได้กินผิดกินเกินเดี๋ยวแสดงว่านมแม่เนี่ยดีที่สุดใช่ไหมดีที่สุดแต่ว่ากินเกินก็ยังมีปัญหาเลยฮะเบอร์เกินนะคืออันไหนที่มันแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าอันไหนเกิดอันไหนไม่เกิดดูอย่างแรกเนี่ยธรรมดาแล้วเราจะรู้ว่าเด็กเนี่ยอายุเท่านี้ควรจะกินประมาณเท่าไหร่นะอย่างเช่นสมมติเด็กคลอดครบกำหนดเนี่ยก็อาจจะ3ชั่วโมงกินทีแต่บางคนไม่อย่างนั้นกินทุกชั่วโมงฮะพ่อแม่เด็กแม่ก็นึกว่าหิวนมเอานมกินกินอีกคราวนี้ร้องใหญ่เลย4ทุ่มถึงตีสองไม่ยอมนอนก็พามาหาเราที่โรงพยาบาลตีสองเปิดดูพุงโอ้โหพุงบานพุงหลามเลยนอนไม่ได้มันอึดอัดที่จริงวินัยนิสัยต่างๆเนี่ยหรือวินัยต่างๆเนี่ยสร้างตั้งแต่สร้างตั้งแต่เลยจะง่ายกินตอนนี้
กินห่างกันเท่าไหร่ไม่กินมากเกินไปไม่กินน้อยเกินไปไม่กินรสจัดอย่าไปเติมรสให้เด็กเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันถูกสร้างมาตั้งแต่แรกเกิดเลยซึ่งมันต้องใช้องค์ความรู้เรื่องของตรงนี้ไอ้ตรงนั้นให้ข้อมูลตรงด้านนี้เนี่ยยังสงบผมเนี่ยผมไม่ได้กินนมแม่ผมไม่ยอมกินนมแม่เลยแล้วก็กินไอ้นมผงของไอ้ฝรั่งนะฮะที่ออกมาที่ปรากฏว่าของผมเกิดตอนที่ช่วงกำลังเพิ่งเลิกสงครามแล้วพ่อไปอยู่ต่างจังหวัดอยู่หากระป๋องไม่ได้นมกระป๋องไม่ได้ผมกินน้ำข้าวแทนนมนะแล้วที่มันอยู่ได้ยังไงขึ้นมาสุดท้ายนะเขาบอกว่าร่างกายเราเนี่ยมันได้ระดับหนึ่งนะแต่สำคัญสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่สมองแต่ปรากฏว่าหลายคนเนี่ยอาหารเขาไม่ดีอดอยากตอนเด็กๆก็อดมากไม่ได้กินเอ้ยโตขึ้นเป็นรัฐมนตรีเพราะว่าสำคัญที่นิสัยเขามีนิสัยของคนสำเร็จอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถ้ามันไม่ได้แย่ซีเวียมากอะไรเกินไปมันยังไม่อันตรายเท่าไหร่ก็คือดูที่ว่าอาจจะไม่ได้ 100% เป็นนมแม่หรอกมีเสริมได้ตามสถานการณ์มันข้อดีของมันอย่างแรกร้านผมเนี่ยทำประกันสุขภาพนะไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ป่วยไปนอนโรงพยาบาลเลยเพราะเขากินนมแม่ภูมิต้านทานมันมีไม่ต้องไปโดนแทงน้ำเกลือไม่ต้องไปเสียเงินวันละหมื่นแล้วก็จริงๆในมุมของนมแม่ก็อาจจะได้เรื่องความสัมพันธ์ได้ความสัมพันธ์ไปมากขึ้นด้วยแล้วเขาไวมากเด็กพวกนี้จะไวมากเพราะว่าเขาอ่านหนึ่งมันดีไงความผูกพันมันดีเรื่องสร้างสัมพันธ์ได้แล้วไม่มีใครเลี้ยงนมแม่แล้วก็ไม่คุยกับลูกอ่ะอ๋อกินนมไม่ใช่ก็ต้องคุยไปโอ๊ยการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มันก็จะสร้างมาเรื่อยๆแต่ว่าถามว่าอาหารสำคัญที่สุดไหมก็ไม่ใช่ทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายอย่างเนาะใช่มีหลายอย่างมีในบทแรกว่าปัจจัยพื้นฐานในเน็ตปามาเขาก็จะบอกคือสรุปว่าจริงๆแล้วเนี่ยในร่างกายมนุษย์เนี่ยมันสร้างพิเศษนะถ้ากับในกลไกของเขาเนี่ยเขาสามารถขาดเซลล์ตัวเองไว้เขาก็จะมีอะไรขึ้นมาต้องไหมฮะใช่ถ้าเราไม่ได้ไปทำอะไรที่มันของที่มันแสลงเยอะๆจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ปรับไปได้ใช่ค่ะก็จริงๆก็ไม่ได้อยากให้คุณพ่อคุณแม่เครียดจนเกินไปว่าฉันจะต้องนมแม่ได้ 100% แล้วตอนนี้เลยพอเราพูดนี้เดี๋ยวเอาเลยไปเช็คหมดเลยเราเยอะหลายอันที่ปรากฏว่ายิ่งเรื่องอาหารเนี่ยน่ากลัวมากเลยใช่ค่ะข่าวมันเยอะมากอ่ะเดี๋ยวสมุนไพรเดี๋ยวให้มันเป็นนี่แล้วก็มันมีไอ้เดี๋ยวนี้มีขายไอ้ของเดี๋ยวนี้ดูดิฮะทีวีอ่ะมันโฆษณาเรื่องพวกนี้ทั้งนั้นเลยมีไอ้โน่นมีไอ้นี่ต่างพวกนี้ที่ตรงด้านนี้คุณหมอเนี่ยแล้วมันจะให้ความรู้ยังไงในเน็ตปามาเนี่ยมีบอกไหมฮะที่จริงเท่าที่ดูเนี่ยเขาจะเป็นส่วนหนึ่งก็คือเป็นเทคนิคในการเลี้ยงลูกเชิงบวกใช่ค่ะซึ่งจะรวมทุกอย่างเลยครับแต่เพียงแต่ว่าจะสื่อสารยังไงเชิงบวกไม่ใช่กินไม่ได้นะจะไม่พูดอย่างนี้เขาก็จะมีเทคนิคต้องการพูดอย่างอื่นใช่คือของเราจะเป็นเน้นเรื่องการสื่อสารแล้วก็เรื่องการพัฒนาEQ IQ ค่ะผ่านการสื่อสารผ่านการสร้างความรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองแต่ว่าความรู้ด้านการกินว่าจะต้องกินอะไรอันนี้อาจจะเป็นในอนาคตค่ะในตอนนี้เราเน้นเรื่องที่สังคมน่าจะต้องการมากที่สุดแล้วก็ยังขาดมากๆคือสรุปง่ายๆว่าเหมือนกับอย่างนี้ตอนนี้เราบอกเทคนิควิธีการแต่ส่วนรับข้อมูลนี่มันต้องแล้วแต่แต่ละคนจะต้องไปศึกษาข้อมูลตัวเองคือต้องคือพูดง่ายว่ากลายเป็นว่าไอ้เรื่องสื่อสารเรื่องสำคัญใช่ไหมครับใช่ค่ะที่ที่ตอนนี้หลักสูตรอันเนี้ยนะฮะคือเราสอนให้คนเริ่มใช้ปัญญาต่อมาฮะให้รู้ที่มาที่ไปต่างๆพวกนี้มาฉะนั้นไอ้เรื่องที่บอกว่าเยอะแยะอันนั้นหมายว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องให้ความสนใจกับมันแล้วก็ควรจะต้องไปศึกษาค้นคว้าแต่ละคนก็ต้องรับผิดชอบครอบครัวตัวเองแหละใช่ต้องไปหาข้อมูลจากหลายแห่งไม่งั้นอย่าไปไม่งั้นถ้าเราไม่มีความรู้เพียงพอนะครับเราก็จะโดนหลอกใช่อย่างสมมติว่าตอนนี้ขายทุกอย่างก็เราก็ไม่รู้ว่าของอะไรของจริงของถ้าเราไม่หาความรู้ครับกินทุกอย่างก็ต้องหาความรู้เพราะมันมีขายทุกอย่างมันมีอีกตัวหนึ่งด้วยไหมบางทีเรากินไปเนี่ยแค่กับร่างกายมันจะบอกนะสมมติยกตัวอย่างบางทีเราชอบเข้าอะไรนี่แต่พอกินไปปั๊บนี่มันอาจจะมีอะไรที่ทำให้เรารู้ไหมคุณหมอกินปั๊บปากชาเลยมันจะมีแค่กับแสดงว่าร่างกายเรามันมีไอ้ธรรมชาติของมันแต่นั่นแหละต้องระวังเป็นเยอะแล้วอย่างสมมติว่าอะไรนะวิ่งเสร็จไปงานวิ่งนะ
เขาก็มีอาหารว่างเราก็กินไปอร่อยนะแต่เราก็กลัวอ้วนนะเราก็กินถ้วยหนึ่งไม่เยอะแฟนเห็นอร่อยสองถ้วยปากระปากชาสงสัยผงชูรสแต่ว่าอันนี้มันปริมาณเยอะไงแสดงว่ามันจะต้องคอยสังเกตฉะนั้นเราทุกอย่างแล้วเนี่ยเราเพียงแค่ที่ตำราที่บอกว่าเราเพียงแค่ถอนเทคนิคแล้วดูแต่ในรายละเอียดแต่อันเนี่ยมันจะต้องศึกษาคือต้องรู้จักสังเกตพูดง่ายเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเราบอกว่าต้องเป็นอย่างนี้เราจะต้องคุยไงแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จำไม่ได้หมดหรอกบางทีฉะนั้นเราต้องอาศัยการสังเกตแล้วค่อยๆปรับจูนใช่ใช่เลยค่ะโอ้ที่ของอาจารย์ก็ใช่เลยค่ะเพราะว่าเน็ตป้ามาเนี่ยในโปรแกรมไม่ได้ตั้งใจที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนจะต้องเลี้ยงลูกเหมือนกันหมดเป็นไปไม่ได้เลยใช่ครับเราเหมือนมารับเอาเทคนิคแล้วก็มีเหมือนกับเป็นที่ปลอดภัยให้เราได้ฝึกฝนในการชมยังไงให้ลูกเนี่ยรู้สึกใจฟูแต่ไม่เหลิงแล้วก็ลูกเนี่ยอยากจะทำดีต่อไปหรือว่าจะติยังไงให้ลูกไม่โกรธเราให้ลูกทำใจได้แล้วก็อยากจะปรับพฤติกรรมของเขาอะค่ะให้เขาอยากจะร่วมมือกับเราแต่ตรงเนี้ยจะทำยังไงในวิธีการหรือว่าจะต้องมีเทคนิคการหลอกล่อยังไงอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละบ้านเลยค่ะยามยกตัวอย่างเรื่องการเนี่ยวินัยในการกินเลยค่ะว่าในในเน็ตปามาเราก็จะมีเป็นตัวอย่างในเคสกรณีการกินเลยเรื่องไม่กินผักจะทำยังไงดีลูกไม่กินผักเราก็จะสอนแชร์เทคนิคในเรื่องของการสื่อสารว่าถ้าลูกกำลังโวยวายเขี่ยผักออกเนี่ยแม่นะโมเมนต์นั้นน่ะเราจะใจแข็งต่อไปแล้วทำให้ลูกกินผักหรือเราจะใจอ่อนไปทอดไข่เจียวมาให้ลูกแล้วหรือจะปี๊ดแตกเลยหรือจะปี๊ดแตกไปเลยตรงนั้นผมโจ๊กเจอมีเรื่อยเลยเด็กผมไม่ยอมกินผักเลยเคลียร์แต่เดี๋ยวนี้พอโตขึ้นมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราเริ่มรู้ตอนนี้เราจะกินผักแทนและโดยเฉพาะตอนนี้ผมกินเจอย่างเนี้ยยังต่อไปฉะนั้นตรงด้านนี้ถึงได้บอกว่าโอเคเราต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าไอ้อะไรมีเนี่ยมันไม่ใช่บอกว่าไอ้ที่เรามาตรงด้านนี้แล้วมันจะได้กับทุกคนฉะนั้นทุกคนต้องไปปรับนะฮะจึงแบบแค่เอาไอ้กรอบใหญ่ขึ้นมาแล้วมันต้องปรับให้มันเข้ากับตัวเองแล้วฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเราต้องมีสติเท่านั้นเององค์ความรู้ต้องไปหาเพิ่มอะต้องหาเพิ่มมาแล้วในเน็ตปามาเนี่ยนอกจากคอร์สเรียนแล้วนะถ้าเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยยังมีวิดีโอที่เขาบรรยายเยอะเรื่องมากเลยถ้าที่พี่ดูนะทุกคนพยายามจะทำแล้วก็เหมือนกับเอชโมงนี้คุยกันเรื่องresilience นะความอดทนความแข็งแกร่งชั่วโมงนี้คุยกันเรื่องนู้นมีในเว็บไซต์เด็ดปามาเนี่ยมันจะมีทั้งหรือใน Facebook ด้วย Facebook เด็ดปามาก็จะมีวิดีโอที่มีการบรรยายย้อนหลังเยอะมากเลยและนอกนั้นนอกจากนั้นก็ในของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ก็จะมีองค์ความรู้ส่วนหนึ่งคือทุกคนแต่ละสถาบันก็พยายามช่วยกันทำใช่ค่ะแต่พ่อแม่ต้องหาเอานะครับครับคืออย่างนี้ผมขออนุญาตนิดนึงเถอะพอดีมันเดือนนิดเดียวผมเอาง่ายๆคือตรงเนี้ยอยากจะฝากไว้เท่านั้นเองทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่บอกว่าโอเคพอเราไปงมงายและเชื่อใดหนึ่งฉะนั้นเราต้องขัดขวางหลายใช่คืออย่าไม่ใช่บอกว่าโอเคนี่ดีแล้วแล้วพอคนนี้บอกมาพอเราชอบปั๊บเนี่ยเริ่มติดใจนะเราก็จะไปยึดอันนั้นหมดเลยโดยเราไม่ได้เปิดตาหรือว่าเปิดสมองสำหรับดูศึกษาหลายๆอย่างเพราะบางอย่างเนี่ยมันจะต้องมีปรับไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาสถานการณ์ใช่ไหมครับพอดีเวลาหมดเดี๋ยวคุณหมอสรุปได้เลยครับให้คุณหมอเป็นคนปิดในวันนี้ได้เลยค่ะก็ในสำหรับครั้งแรกวันนี้ยังคิดว่าสิ่งที่อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าที่บ้านที่มีเด็กๆนะคะได้กลับไปมากที่สุดก็คือเรื่องของหลักการหัวใจสำคัญคือ3สอนะคะสร้างสัมพันธภาพแล้วก็คู่กับการสร้างกติกาทั้ง2อย่างนี้ให้สมดุล นะคะแล้วก็จะทำให้ได้ เด็กๆนะคะที่มีความเข้มแข็งแรงนะคะล้มแล้วลุกได้สู้ไม่ถอยนะคะก็คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยเราได้หลักการตัวนี้กลับไปพอถึงสถานการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ลองปรับใช้ดูว่าตอนนี้เราต้องเติมสัมพันธภาพก่อนหรือว่าตอนนี้เด็กๆจะต้องการกติกาจากเรานะคะก็ลองไปรักหาสมดุลของที่บ้านของแต่ละท่านเองได้เลยค่ะเดี๋ยวครั้งต้องเข้าไปเรียนเข้าไปเรียนเข้าไปเรียนแล้วโอ้จะว้าวเลยบอกว่าอาจารย์เรียนไปแล้วนะคะโอ้โห แต่ก่อนเขาบอกว่าของฟรีมีที่ไหนบอกว่ามีที่นี่แหละเด็ดปลามานี่แหละของฟรีแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ฟรีนะเขาให้ทุนมาแล้วมีได้รับทุนมาค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะไปลงทะเบียนนะคะกันไม่มีค่าใช้จ่ายเลยลงทะเบียนง่ายมากนะคะแล้วก็ลองเริ่มกดเรียนบทที่1ดูก็ได้นะคะว่าเป็นยังไงแล้วเขาบอกว่าโครงการนี้มาจาก
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นหลายสถาบันที่มาช่วยกันทำคือพอผมเห็นในสิ่งที่ทำออกมาแล้วผมว้าวทำได้ยังไงคนเดียวทำไม่ได้ค่ะก็มาจากทั่วประเทศเห็นบอกว่าระดมกันทำเลยใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์บอกอย่างนี้อันนี้สำคัญผมขอทิ้งไว้นิดเดียวคือก่อนที่เราจะไปทำอย่างนี้นะฮะเริ่มจากตัวเราเองกับพ่อแม่ก่อนพ่อกับแม่เนี่ยสำคัญที่สุดเราจะเรียนจะศึกษาไงก็ตามแต่พ่อกับแม่เนี่ยต้องเข้าใจในจุดเดียวกันดูด้วยกันทั้งคู่ใช่แล้วค่อยๆเอามาปรับใช้ถ้าอันนี้ได้จะเพอร์เฟกต์เลยถูกต้องไหมครับแต่ว่าไม่ใช่เราดูอยู่คนเดียวคนได้ดูอย่างนี้มันก็ไม่สมดุลนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับแต่ว่าคุณหมอตามมาต่อกับเรานะครับคราวหน้าเนี่ยนะฮะเป็นวันที่25มกราคมคุณหมอก็ยังอยู่กับเรานะครับฉะนั้นตรงนี้ยังไม่จบนะครับแล้วก็ผมจีบคุณหมอไว้แล้วนะครับจะขอมาเป็นที่ปรึกษาของมูลนิธิด้วยเพราะมันเรื่องคนนี่เป็นเรื่องสำคัญมากเราควรจะต้องช่วยกันเรียนมาโดยตรงเรียนมาโดยคนรุ่นใหม่ครับครับสำหรับวันนี้ผมคุณหมอบวรแล้วก็คุณหมอแจมยามขนมปังนะครับต้องขอกราบลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ